สวัสดีค่ะ SP พรพรแฟมิลี่นะคะพาชมร้านไข่นกกระทาเสียบไม้ที่ตลาดท่าเรือพลนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะชมบรรยากาศโดยรวมกันนะคะเรื่องแรกค่ะมา20บาทจ้าไม่เป็นไรค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายเลยค่ะช่วยโปรโมทได้นะคะของอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายคลิปปลาทอดก็มีนะคะร้อนๆเลยค่ะถ่ายได้เลยค่ะมีปลาทอดด้วยอ๋อเป็นปลาหวานเหรอคะใช่ค่ะปลาหวานค่ะมะนาวก็มีนะคะปล่อยมาชื่อหวานหวานลูกใหญ่ๆครับมะนาวปลูกเองด้วยค่ะคือปล่อยลงมาหวานแล้วประกาศทุกลูกน้ำเยอะๆทุกลูกเลยค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายเลยค่ะถ่ายดึกตอนทำนะคะเอฟพีพรพรแฟมิลี่เลยถือโอกาสขออนุญาตถ่ายตอนที่แม่ค้ากำลังทำไข่นกกระทาเสียบไม้ไม้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะต้องขอบคุณเจ้าของร้านค่ะที่อนุญาตให้ถ่ายเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะก็ได้สอบถามวันเวลาและสถานที่ตั้งร้านขายเปิดร้านขายของแม่ค้ามาให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะแม่ค้าใจดีมากๆเลยค่ะให้ถ่ายดูทุกขั้นตอนการทำมาให้ได้ชมกันค่ะก็เดี๋ยวฟังจากแม่ค้านะคะว่ามีเปิดร้านตรงไหนบ้างค่ะที่หน้าศาลนี่คือทุกวันทุกวันจ้ะถ้าวันพุธก็จะเป็นบางวันถ้าได้ที่ตรงนี้ค่ะที่ตรงตลาดบางทรายก็คือจะลงที่บางทรายแต่ถ้าไม่ได้ที่ก็จะไปลงหน้าศาลเพราะหน้าศาลจะเป็นที่ประจำค่ะทางร้านย่ำปลาดุกฟูค่ะที่เขาต้อนจากฟูจะค่ะค่ะที่หน้าศาลใช่ตรงข้ามกับโรงเรียนที่หน้าศาลเดี๋ยวเอาไปลงช่อง YouTube พรพร Family ค่ะช่อง YouTube เลยนะคะพรพร Family อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะขอบคุณค่ะถือโอกาสฝากช่องกับแม่ค้าและทุกท่านนะคะขอบพระคุณเจ้าของร้านไข่นกกระทาเสียบไม้ที่ให้ถ่ายคลิปขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ